ีตอนสร้างอยู่ทําไมไม่ไปจัดการก็สู้กนะันส,สร้างเสร็จผม,มไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่าเข้าใจผิดผมฟ้องมาตั้งแต่เขาลงเสาเข็มพึ่งลงไปได้ไม่กี่ชั้นขึ้นไม่ไม่กี่ชั้นนะผมฟ้องตั้งแต่เขากําลังก่อสร้างแต่ว่าเนื่องจากคดีมันต้องใช้ระยะเวลาไงฟ้องตั้งแต่วันที่2มิถุนาห้ากว่าศาลชั้นต้นตัดสินก็อ่อนที่30กระกฎาคดาปี64นะแล้วเขาอุทธรณ์สู้ สู้กันจนมาถึงวันที่27กรกฎาปี66เนี่ยจึงมีคำพิาพากษาศาลสูงออกมาแต่มันก็กลายเป็นความเดือดอร้อนและบกพร่องของคุณพี่ชัดชาติหรือเปล่าคะที่หลับไม่ใช่ญญเรื่องนี้เรื่องนี้ท่านชัดชาติเข้ามาเป็นผู้ว่าเมื่อวันที่31กรกฎาปี65นะ64-65่ยั้นท่านมารับเรื่องภายหลังแล้ว ก่อนหน้านั้นผ้วคนก่อนนู่นนะฮะเป็นใครก็ไม่รู้นะ,ะ,เ,ะเป็นคนอนุมัติอนุญาตะนั้นผมผมไม่แตะท่านผ้วของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แล้วค่ะค่ะเออของทุกๆคนค่ะยืน่นถามคุณพี่ศรีสุวรรณนะคะเออยังมีตึกประเภทแบบนี้อีกเยอะเดี๋ยวพอให้ผมเสร็จจากการเคลียร์หมายถึงว่าบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง,องสูงสุดผมไปยื่นผู้ว่าแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปยื่นท่านเ ผูว้ว่ารอฟมอไปยื่นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลคณะกรรมการผู้ชำนาญการอีกเสร็จสับการบังคับคดีแอตแลนแล้วเดี๋ยวผมมาไล่อีก13ตึกที่เหลืออีก13ตึกในกรุงเทพถูกต้องออพิษศิสุวรรณจะสร้างเวรสร้างกรรมทำไมอีกเยอะแยะเดี๋ยวว่าหยุดเถอะคะ่ะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายโอ้ยเขาไม่เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าไปทั่วกรทมหรอคะสนนี่เดียนห่ผมผ้าเหลืองเดียนจะบอกว่า บินทบาทเถะโยมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่บาทให้เออพี่ศีสุวรรณครับมันมีคนสร้างตึกผิดกฎหมายจริงๆหรอคะล้วปล่อยอนุญาตกันได้ยังไงก<น>็นั่นเน่สิครับตึกก้าอาจารย์ต้องไปตําหนิหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าคุณปล่อยป,อยปละเลยเรื่องนี้มาอย่างไรนะครับล<ข>ับตาข้างเดียวกันหรือไม่หรือว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากนั้นหรือไม่ที่ประชาชนไม่รับรู้รักษา พอมันมีปัญหาขึ้นมาคนเดือดร้อนก็คือลูกบ้านที่ไปเสียเงินเสียทองหลายล้านบาท<ฆ>ไปซื้อคอนโดไปซื้ออาพาร์ตเมนต์เหล่านี้ทั้งๆที่โดยหลักแล้วหน่วยงานราชการเนี่ยซึ่งเราก็หวังพึ่งพาว่าหน่วยงานราชการเหล่านี้ควรจะตรงไปตรงมาไม่ ขยิบตาข้างเดียวไม่หลับตาข้างเดียวหรือไม่ใตโต๊ะกัน,นะแต่เดนคิดว่ามันก็ไม่น่าจะทําได้เพียงคนเดียวว่าเซ็นอนุมัติเด่นว่ามันก็ต้องไปกับเป็นกระบวนการไหมคะเพราะการตรวจสอบอนุมัติตึกแต่ละตึกมันก็ต้องผ่านนะคะโยธางานโน้นงานนี้ก่อสร้งก่อมูลมันต้องหลายโต๊ะหลายเก้อาอาีอา้มันจะเป็นกันทั้งตึกเลยเหรอคะเราก็เชื่ออย่างนั้นนะแต่ในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้เราก็เห็นกันแล้วเป็นรูปธรรม หรอคะแล้วอย่างนี้ขอโทษนะคะคนที่ซื้อตึกแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจ่ายเงินกันก้อนเดียวในชีวิตหวังจะมีที่พักอาศัยยามชราไม่ต้องวายวอดกันไปหมดแล้วเขเรือดร้อนอย่างนี้ใครจะไปเยียวยาคะมันก็มีช่องทางเขาอยู่แล้วตามกฎหมายมันก็มีช่องทางมีขั้นมีตอนของมันผู้ประกอบการหรือเจ้าของคอนโดนะครับในฐานะที่กระทําผิดกฎหมายก็ต้องชดเชยดูแล นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มันก็ไล่กันตามขั้นตอนหน่ว<ล>ยงานรัฐที่อนุมตัติหรือใช้อำนาจไปโดยไม่ชอบเขาก็ไล่เบีย้ยในการฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ทุก<ล>อย่างมัน,<า>นมี<า>นขั้น,นมีตอนอยู่แล้วม,มันจะไม่ถึงขั้นทุบตึกใช่ไหมคะ <rí> e> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับส i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี <S <S ่นี่นี่นี่ไอเต็มไปหมดเลย